สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับช่องนี้จะพยายามสรรหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นความรู้เก่าที่นํามาทบทวนบอกซ้ํานะครับเผื่อจะลืมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยชมเคยฟังมาแล้วนะครับก็กรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับสาหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับข้อมูลถึงจะได้ไม่ตกหล่นนะครับจะได้เข้าใจและรู้ เป็นอย่างดีนะครับก็เช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้นําความรู้มาฝากเกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับแน่นอนครับต้องเป็นเหรียญที่มีราคาแพงถึง3ามแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับสําหรับความรู้ในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับเหรียญที่พี่เพื่อนๆนั้นคุณเคยมากเป็นอย่างดีหรือว่าอาจจะเคยใช้อยู่ หรือว่าอาจจะใช้ในน grinder, อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก้าเหลี่ยมแบบภาพตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่นขนาดนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นเหรียญรุ่นแบบเก้าเหลี่ยมที่ผมนํามาให้ชมอยู่นขนานี้นะครับถ้าเป็นปีพศที่ผลิตเยอะจะไม่มีราคานะครับจะมีราคาแค่ปีพศที่ผลิตน้อยอยู่2ปีพศเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากจะรู้อยากจะทราบน,นะครับว่าปีพศไหนบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปชมคลิปก่อนที่ผมได้ให้คุณรู้ไว้นะครับ มีอยู่นะครับผมได้ทําให้คุณรู้ไว้อยู่นะครับแต่ว่าเหรียญที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ3ามแสนบาทนะครับเป็นราคาประเมินนะครับเป็นแบบไหนนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับต้องเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นแบบขัดเงานะครับปีพศ2525นรนะครับปีผลิตนะครับหน้าหลังของเหรียญนั้นก็จะสังเกตได้ว่ามีต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวนะครับเป็นเหรียญขัดเงานะครับ มีราคาแพงถึงเหรียญละ3เซนบาทนะครับสาหรับราคาประเมินนะครับส่วนราคาซื้อขายกันจริงนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับเรือผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันนะเวลาที่ซื้อขายด้วยนะครับแต่ระวังนะครับเหรียญรุ่นนี้มีแบบธรรมดาด้วยนะครับชมภาพครับถ้าเป็นแบบธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับจะไม่ได้ขัดเงานะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแบบนี้ยังราคาถูกอยู่นะครับ แต่ถ้าแบบราคาแพงนั้นต้องเป็นแบบขัดเงานะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นเปรียบเทียบให้ชมเลยนะครับถ้าทางซ้ายมือของหน้าจอนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับแต่ว่าทางขวามือของหน้าจอนั้นเป็นแบบขัดเงานะครับมีราคาประเมินอยู่ที่เรียละสามแสนบาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับแต่ราคาซื้อขายกันจริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเรียนอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีอยู่หรือว่าพวกเจอนะครับ ราคาแพงแน่นอนนะครับแต่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองนะครับเมื่อมีการซื้อขายกันนะครับแต่าราคาประเมินนั้นอยู่ที่เหรียญละ3 0 0 0 0นบาทเลยนะครับ